โอ้ยขอคัดเฮ็ดงานราชินีมาราชินีสวีเดนเพิ่นมากับอันสวามีเพิ่นใช่ละแม่พินเนี่ยเพิ่นมาตรงนี้ล่ะค่ะมองเขายางออกข่อยเลิกงานเขากลับพอดีนายมีหน่อยแต่งตัวยางรอเลยไปต้อนรับมีหน่อยบ่ทันพลาดยางแรงเพิ่นเขามาแน่นี่ล่ะนายบ่ได้เห็นจอยเหลือแต่เจ้าหน้าที่สั่นสูงโทรศัพท์เพิ่นก็ตกปังเขาอยากแห้งเขาไม่ได้เห็นปิ้นเซตเลยโอ้เด็กเพิ่นคุยกับเด็กหน่อยอยู่โอ้ยพอท่านไม่ได้เห็นยังเขาดอกพี่น้องแม่พิ้นอาจจะเห็นอยู่ข้างในเลิกงานซาช่วงเพิ่นมาน่ะมึงในห่างจากห้านแค่นี้มึงในแค่ค่าคืบนี่มึงในมาเย็นหน่อยน่ะใส่เสื้อสีน้ำตาลเห็นบ่แต่งตัวโลมารับเลยโอ้ยพลาดพลาดอย่างแรงคอยบ่ทันแม่พิ่นไปทันอยู่ข้างหน้าพุ่น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 กับคนบ่ทันพี่น้องแลนก่อนจะทันไหมตายบ่มึงเมื่อยบ่โซ่ขี้ไรก็ได้เห็นน้อยนึงก็ยังดีเนาะแม่พี่นแล้วทันแม่พี่นบ่ฮู้โทรไปบอกไปไปราชินีมาเฮ้ยบ่ทันดอกพี่น้องเมื่อยผ่าแล้วผ่าแล้วโอ้ขอสิซอกคุณไปลงแนมพร้อมบ่โอ้ท่านอยู่ท่านอยู่ไงท่านอยู่พี่น้องท่านอยู่ค่ะอู้เธอสุดสีแดงงามพ่อมเพิ่นมากับพระสวามีเพิ่นเห็นบ่ใส่สูทพี่น้องนี่จ้ะสุดสีสมสีแดงเนาะโอ้ยแลนน้ำกดเกือบรันที่แรกพี่บ่รู้ว่าเขามาได้เพื่อสนอนเฮ็ดของบ้านเขาว่าเจ้าหญิงมามาหน้าบ้านมาหน้าร้านฉันนี่แหละฉันออกมาบ่ได้นี่ถามถามคนนี้เด้อเขาบอกแต่มื้อเช้าแล้วประเทศยินดีเนาะเขาไม่ได้อะไรฉันเหนื่อยฉันวิ่งตามพี่น้อยโอ๊ยวาสนาดีจังได้ได้หลายฉันจะไปเอาฝั่งนู้นหรอกอยากเห็นบ้านเห็นอยู่พี่น้องเห็นบ่งามเนาะงามเนาะที่จริงสวยมากเลยเห็นว่าเพิ่นมาเฮาบ่ได้นั่นยากเนาะเหมือนประชาชนคนธรรมดาอันเสื้อดำลายนั่นแหละเสื้อสีส้มลายตารางนี่แหละอันเป็นองค์ที่คนโตแล้วก็องค์ที่2ไอ้องค์ที่3นั่นองค์ที่3องค์นี้นี่เนี่ยผอมๆจะสูงนั่นน่ะนะคนที่มีอันนั้นอันสายโทรศัพท์อยู่ข้างหลังนั่นน่ะเห็นบ่ตรงหูน่ะนั่นพระสวามีเพิ่นยืนอยู่ข้างหน้านั่นพระสวามีอันองค์นู้นน่ะครับงามเนาะแต่องค์สูงนั่นน่ะน้องน้องชายใช่เขาสวยมากเลยพระสวามีก็รู้หรออันโอ๊กโอ๊กเกโบสวามีนายหัวเราะแลนตามกดนายไม่อย่างน้อยก็ถ่ายตั้งแต่โอ้ยนายอยู่ข้างในต้อนรับข้างในไม่ก็ถ่ายเดี๋ยวจะไปแอบเอาในเฟซแกเลยฉันจะไปดูพระสวามีท่านก่อนนี่พี่น้องเดี๋ยวถ้าอยู่ข้างหลังภาคสองไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหนูจะลงได้ป่ะแล้วมาติดเด็กเพียบเลยไม่เป็นไรวันเนี้ยถ้าเขียวก็เขียวอะเดี๋ยวเขาสีงางเบิ้งด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปดูมันต้องไปฝั่งนู้นมันถึงจะชัดพี่น้องเดี๋ยวเลิกงานย่อมกลับบ้านคำค่ะวันนี้ครั้งเดียวในชีวิตเพราะมันไม่รู้จะเจอท่านตอนไหนนะคะนี่จ้ะนี่เด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวมาหน่อยไทยข้างหน้าให้มึงนี่ด้านหน้าพระสวามีเพิ่นใส่แว่นเสื้อขาวยืนโดนขามก็เพิ่นเสื้อเขียวนะคะเพิ่นยุงอำเภอไกลๆกันกับบ้านไม่หน่อยค่ะห่างจากบ้านไม่หน่อยไป30กิโลนะคะบ้านพระสวามีเพิ่นพระเจ้าว่าตรงบ้านเพิ่นงามงาม
ปลูกดอกไม้เต็มเลยนะคะน่ะแฟนเพิ่นเห็นบ่รอเนาะหน้าตาดีเนาะเพิ่นก็ธรรมดาธรรมดากันเองกันเองพี่น้องนี่แหละนี่มันขอถ่ายรูปนิ่งมาด้วยพี่น้องเด้อจนไกลแล้วพี่น้องมาเห็นไกลๆแล้วนะคะโอ้คลิปนี้ตั้งใจเลยนะคะเหตุการณ์อยู่กับใจจดใจจ่อพ่อบอกแม่กินไม่กินข้านอนอยู่มันได้นอนนอนมันสิกลับแล้วค่ะเป็นความประชาชนพี่น้องมันไม่ค่อยมีคนราคาหลายดิเป็นมาแบบกันเองง่ายๆทุกหม่องเลยนักข่าวหลายมากพี่น้องไก่ก็ไก่กันป่านนี้แล้วพี่น้องค่อยไก่พักนี้ไก่ขนาดนี้แหละตอดไปตอดมาจนอายุไก่จ้าสวยสวยจริงแล้วก็ยิ้มแบบมีเสน่ห์เนาะยิ้มธรรมชาติมากอ่ะยิ้มธรรมชาติสวยสวยมากอยู่ความเขาเขายิ้มสวยมากสวยสวยอ่ะโอ้ยหัวเด็กน้อยแฟนหล่อน่ารักรอยยิ้มเสน่ห์มากเลยเออจนจะชิดท่านแล้วนี่พี่น้องเลยน่าสนุกน่ามากดูยังไม่แก่เลยเนาะสวยอุ้ยเดี๋ยวหน่อยกันมาคุยดังอ๋อทีมนักกีฬาทีมนักกีฬามาถามเขาเป็นนักกีฬาเล่นกีฬา